วัสดีค่ะคุณผู้ชมขาจากข่าวดังเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะที่ได้มีการบุกทลายโรงงานผลิตซิลิโคนเถื่อนกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าโรงงานแห่งนี้ได้มีการผลิตมาแล้วนะคะถึง2ปีเต็มและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมขาโรงงานแห่งนี้นะคะได้มีการส่งต่อไปยังคลินิกทั่วประเทศแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะคุณสาวๆหนุ่มๆที่กำลังจะตัดสินใจทำสัญญกรรมก็คงกังวลกันไม่น้อยเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมพูดคุยแล้วก็ฟังคำแนะนำดีๆจากทางคุณหมอจิ๊บนั่นเองค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องรบกวนให้คุณหมอช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมหมอจิ๊บครับนายแพทย์จักรพาทมโนนุกุลสัญญาแพทย์ตกแต่งประทับโรงพยาบาล JIP ครับค่ะคุณหมอคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในเรื่องของว่าเฮ้ยจะต้องมีเทคนิคอะไรยังไงถามความคิดเห็นคุณหมอก่อนสักนิดนึงค่ะกับข่าวดังที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงข่าวนี้มันยังไม่จบด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องมีการเขาเรียกว่าเปิดรายชื่อคลินิกกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวในฐานะที่คุณหมอเนี่ยทำเกี่ยวกับตรงนี้คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็คือซิลิโคนที่มีขายในประเทศไทยเนี่ยครับในส่วนตัวเนื่องจากหมอเป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งเนี่ยเราก็จะให้ความใส่ใจกับการเลือกเฉพาะซิลิโคนที่มีมาตรฐานแล้วก็ผ่านอย.เท่านั้นครับมันมีข้อจำกัดก็คือซิลิโคนเราเห็นอย่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยใครเห็นก็รู้ว่ามันเป็นซิลิโคนจมูกแหละแต่จะรู้ได้ยังไงว่าซิลิโคนอันนี้ผลิตจากที่ไหนเพราะในเมื่อหน้าตาออกมามันก็เหมือนกันครับซึ่งถ้าเป็นซิลิโคนที่หมอใช้ครับซึ่งหมอเองก็ใช้ซิลิโคนอันนี้มาประมาณ10ปีแล้วตั้งแต่เขาเอาเข้าเมืองไทยซิลิโคนอันนี้ผลิตในประเทศเกาหลีครับมาเป็นกล่องแบบนี้จริงๆบนหลังกล่องก็จะมี QR code สามารถสแกนได้ว่ามีประเทศผู้ผลิตแล้วก็ใบอย.เขาจะโชว์ขึ้นมาเลยครับนอกจากนี้เนี่ยไม่รู้เคยรู้กันไหมซิลิโคนเนี่ยถ้าอย่างยี่ห้อนี้ครับเขาจะมาเป็นซองเหมือนซองยาแล้วตัวซิลิโคนอยู่ข้างในซองนี่แล้วแพ็คมาอย่างดีด้วยนะแพ็คมาอย่างนี้เลยฆ่าเชื้อมาจากโรงงานผู้ผลิตครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแสดงว่าผลิตเมื่อไรหมดอายุเมื่อไรสำหรับคนไข้หมอเนี่ยหมอก็จะให้ฉลากอันนี้กลับบ้านไปด้วยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าซิลิโคนที่เราใช้เนี่ยเป็นของที่ผ่านอย.แล้วก็ถูกกฎหมายจริงๆครับคุณหมอคะในความเป็นจริงอ่ะในแต่ละคนที่เข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะคลินิกไหนก็ตามเนี่ยหนูถามในฐานะที่หนูเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งการที่หนูจะเข้าไปทำศัลยกรรมจมูกอย่างเงี้ยแล้วหนูจะสามารถขอดูได้ไหมในความเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะการในส่วนตัวหมอเนี่ยหมอให้คนไข้ดูทุกครั้งเรียกว่าเราให้คนไข้ดูก่อนที่จะเสริมเข้าไปเลยดีกว่าครับในส่วนในแง่ของความปลอดภัยของคนไข้ศัลยกรรมตกแต่งทุกคนอ่ะหมอจะแนะนำเสมอเลยว่าประกอบด้วย3อย่างครับก็คือข้อแรกคุณหมอที่ทำมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจริงๆไหมอย่างที่2ก็คือสถานที่ที่ทำเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกที่มีความปลอดภัยมีศักยภาพพอสำหรับการทำผ่าตัดนั้นๆหรือเปล่าอย่างสุดท้ายเลยคืออุปกรณ์ที่ใช้ครับสามารถตรวจเช็คได้ไหมว่าการฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยผ่านอย.ตามที่ได้แจ้งไว้ไหมซึ่งอันนี้อย่างที่หมอได้บอกไปแล้วแหละจริงๆมันยากที่จะเช็คแต่ว่าถ้าเป็นบางยี่ห้อหรือบางชนิดเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยวิธีนี้ครับซึ่งยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองคุณหมอเนี่ยเอาจริงๆคุณหมอก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเราจะทำศัลยกรรมไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถขอทางทีมแพทย์หรือว่าเจ้าของคลินิกดูได้ใช่ครับเพื่อความมั่นใจแต่ทีนี้ค่ะคุณหมอคะบางคลินิกเขาก็จะมีแบบฟีลแบบโปรโมชั่นน่ะเนาะลดแลกแจกแถมเอาจริงๆในเรื่องของราคาเนี่ยมันมีผลไหมคะกับตัวซิลิโคนที่เขาจะใช้กับเราคือตัวหมอเองก็ได้ยินข่าวครับบางคนเนี่ยก็เสียเงินมูลค่าหลากหลายหมื่นถึงหลักแสนเนี่ยแต่ไปทำกับคลินิกที่แม้กระทั่งคนทำที่ไม่ใช่หมอก็มีครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะสถานพยาบาลอ่ะสถานพยาบาลมีหน้าที่จะต้องแสดงชื่อแล้วก็ใบอนุญาตของสถานพยาบาลและแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้วยครับเพื่อให้คนไข้สามารถตรวจสอบได้ อย่างแพทยสภาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชื่อหมอแล้วก็เลขใบอนุญาตของหมอเนี่ยไปเช็คเพื่อที่จะดูว่าหมอคนนั้นเนี่ยเป็นแพทย์เชี่ยวชาญสาขาไหนเป็นแพทย์ทั่วไปเชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมหูคอจมูกหรืออะไรแบบนี้เขาจะขึ้นมาให้ดูเลยครับแล้วจริงๆแล้วราคามันมีผลต่อในเรื่องของคุณภาพซิลิโคนว่ามันเป็นของแท้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าเขาแข่งกันในเรื่องของราคาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือหมอยกตัวอย่างซิลิโคนอย่างที่หมอใช้อันเนี้ยค่ะเป็นดับเบิลแมทเทอเรียลคำว่าดับเบิลแมทเทอเรียลหมายถึงว่าบริเวณสันจมูกเนี่ย
จะมีเนื้อที่แข็งกว่าตรงปลายเพื่อให้ใกล้เคียงกับนับธรรมชาติเพราะจมูกคนเราเนี่ยตรงสันจะแข็งตรงปลายจะนิ่มใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษในราคาอยู่ราวๆ 2-3,000 บาทเฉพาะ 2-3,000 บาทค่าซิลิโคนอยู่เดียวอย่างเดียวครับซึ่งส่วนตัวหมอเนี่ยไหนจะมีค่ายาค่าแพทย์ค่าอะไรฉะนั้นถ้าคิดง่ายๆก็คือเฉพาะต้นทุนเนี่ยหมอว่าน่าจะใกล้เคียง 10,000 บาทนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาทำในราคาที่ถูกกว่านั้นมากๆก็ต้องสงสัยว่าจริงๆแล้วมาตรฐานมันมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าในเมื่อต้นทุนมันก็เกินไปแล้วใช่ยิ่งพอคุณหมอมาบอกราคาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนี่รู้นะว่าสาวๆกำลังตกใจว่าเฮ้ยฉันเคยเห็นนะขึ้นตามฟีดเฟซบุ๊กเลยนะราคาที่ต่ำกว่าหมื่นนะมีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะคุณหนุ่มๆสาวๆก็ต้องระวังไว้เหมือนกันศึกษาแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรมเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยเวลาแก้ไขมันจะยุ่งยากกว่าตอนเราเสริมเข้าไปใช่ไหมคะคนไข้บางคนก็เล่าครับว่าราคาค่าทำครั้งแรกถูกมากแต่พอมาให้หมอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแก้ให้เฉพาะค่าแก้ก็เกินราคาค่าผ่าตัดครั้งแรกเลยคือเกินอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไปนะยังไม่ได้ใส่ไปใหม่นะใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องพิจารณาดีๆตัดสินใจดีๆด้วยทั้งสถานที่แพทย์ผู้ทำแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัดครับค่ะคุณหมอคะแล้วมาสำหรับปีนี้นะคะปี2023ของเราที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะเนาะตอนนี้เทรนการทำจมูกของคุณหนุ่มๆสาวๆยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบเอ้ยต้องบาร์บี้ต้องนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับจริงๆเทคนิคการทำจมูกครับในทางสาระบบทางการแพทย์เราจะมีแค่2เทคนิคคือแบบ close คือจมูกแบบปิดแบบ open คือจมูกแบบเปิดแบบ close ก็คือจมูกที่ใช้ซิลิโคนนะครับแบบ open เนี่ยก็จะมีทั้งที่ใช้ซิลิโคนใช้เนื้อเยื่อของคนไข้เองไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลังหูกระดูกซี่โครงครับซึ่งทั้ง2แบบนี้จริงๆแล้วสำหรับคนไข้บางคนที่จมูกไม่มีปัญหามากเนี่ยทำออกมาแล้วก็สวยทั้งคู่แต่จริงจมูก open หรือจมูกปรับโครงสร้างแบบเปิดเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างผ่าตัดแก้ไขในความผิดปกติในโพรงจมูกที่เป็นความผิดปกติที่เราจะต้องเปิดเข้าไปเพื่อมองเห็นและแก้ไขอย่างเช่นกระดูกโครงหน้าหรือบางคนเคยไปร้อยไหมมาฉีดฟิลเลอร์มาถ้าปริมาณน้อยๆจริงๆแล้วเราไม่ต้องเปิดเราก็สามารถที่จะคีบออกดูดออกได้แต่ถ้าปริมาณมากๆเราต้องเปิดขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้เอาออกหรือจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองว่าเทรนด์ปัจจุบันนี้ต่างกันเมื่อก่อนยังไงเมื่อสัก10ปีที่แล้วใครๆก็ทำจมูกแบบเสริมซิลิโคนเทคนิคแบบปิดธรรมดาพอเดี๋ยวนี้เนื่องจากการผ่าตัดคนไข้เองก็เริ่มยอมรับว่าการผ่าตัดซับซ้อนเนี่ยเพื่อความสวยงามมันมีความเป็นไปได้แล้วคนไข้ก็ยอมรับได้การผ่าตัดจมูกแบบเปิดด้วยความที่เราเปิดขึ้นมาเราเห็นโครงสร้างข้างในทุกอย่างเราสามารถจะแก้ปัญหาได้เยอะคนก็จะเข้าใจเป็นเทคนิคที่ดีแต่ต้องบอกว่าในบางคนไข้บางคนเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ใช้คำว่าเกินจำเป็นดีกว่าส่วนตัวหมอก็เป็นคนหนึ่งที่คนไข้ทำจมูกแบบปิดธรรมดาเนี่ยแต่คนที่มาเห็นเข้าใจว่าเป็นเทคนิคโอเพนเพราะว่าสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้มีปัญหามากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคลสหรือจะโอเพนอะสามารถทำออกมาได้สวยเหมือนกันแค่ความยุ่งยากกับต้นทุนที่ต่างกันก็คือแสดงว่าทุกเคสของคุณหมอเองเนี่ยคุณหมอได้มีการให้คำปรึกษาก่อนก็คือเราได้มีการมาคอนซัลท์กันก่อนคุณหมอเองก็ได้มีการมาดูก่อนแล้วว่าเฮ้ยลักษณะเนื้อจมูกของคุณเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้ออกมาแล้วมันถึงจะดูดีดูสวยใช่ครับในบางคนก็จำเป็นต้องทำโอเพนถ้ามีปัญหามากแต่ของบางคนเนี่ยจมูกก็แค่ต้องการเสริมให้โด่งขึ้นเฉยๆถ้าแบบนี้เสริมแบบโคลสการใส่ซิลิโคนอย่างเดียวก็ได้สวยไม่ต่างกับการทำโอเพนครับค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้เอาจริงแอบเห็นมากเลยคือตอนนี้หนุ่มๆสาวๆก็จะชอบทำแบบปลายเชิดแล้วแบบเชิดกันแบบบางคนก็เชิดจนเกินไปอันนี้คุณหมอโดยส่วนตัวคุณหมอเห็นแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะวลีที่คิดมากมาหลายๆปีแล้วคือสโลปแล้วปลายต้องพุ่งใช่ทีนี้บางคนเนี่ยถ้าทำให้ปลายพุ่งถ้าเอาซิลิโคนมาดันเลยยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นซิลิโคนอันนี้มาดันกับผิวที่บางๆครับในระยะยาวมีสิ่งแปลกปลอมมาดันอยู่ใต้ผิวจากที่เคยหนาปกติผิวตรงปลายจมูกหนาประมาณ5 มิลลิเมตรครับดันไปเรื่อยๆจาก5มิลค่อยบางลงเป็น4มิล3มิล2มิลพอเหลือสัก2ถึง1มิลเนี่ยชักจะเกิดปัญหาแล้วผิวก็จะเริ่มแดงเริ่มบางเริ่มเห็นความใสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ต้องการได้จมูกที่มีปลายพุ่งแล้วเป็นคนที่เนื้อบางมาแต่ต้นแล้วเราใช้ซิลิโคนไปดันนานๆเข้าพอมันเริ่มบางก็จะมีปัญหาฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยง
ทำได้2วิธีก็คือแทนที่เราจะเอาซิลิโคนมาใส่เฉยๆเราต้องหาอะไรมาเสริมความแข็งแรงของผิวเพื่อให้ซิลิโคนมันไม่ดันกับผิวโดยตรงยกตัวอย่างเช่นเอากระดูกจากหลังหูมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ซิลิโคนดันกับผิวหนังโดยตรงมีตัวกระดูกหลังหูเนี่ยเป็นกันชนไว้ชั้นนึงหรืออีกกรณีนึงก็คือบริเวณปลายจมูกเนี่ยก็ไม่ต้องมีวัสดุแปลกปลอมอะไรเลยหมอก็จะเลือกใช้อย่างเช่นกระดูกออกจากหลังหูเอามาวางซ้อนกันหลายๆชั้นเพื่อยืดปลายจมูกหรือเอากระดูกจากซี่โครงซึ่งมีชิ้นใหญ่กว่าเอามาใส่ก็ได้เหมือนกันเนื่องจากวัสดุ2ชนิดนี้เป็นวัสดุที่มาจากร่างกายเราเองมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาที่จะดันให้ผิวบางลงจนเกิดปัญหาในอนาคตก็นี่ก็เป็นทางเลือก2ทางเลือกที่หมอเลือกใช้ครับซึ่งแต่ละคนก็ถ้าได้มาปรึกษาเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการดูว่าโครงสร้างมีปัญหาอะไรไหมผิวบางหรือผิวหนาแล้วเราค่อยเลือกเอาว่าคนไหนจำเป็นต้องทำเทคนิคโอเพนก็โอเพนคนไหนที่ทำเทคนิคแบบคลอสเราก็ทำเทคนิคแบบคลอสให้ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของจมูกนะคะที่ตอนนี้คือสาวๆกำลังฮิตมากเลยก็คือเขาเรียกว่าจมูกสโลปปลายพุ่งนะคะซึ่งทางคุณหมอเองเนี่ยก็คือทำได้ทำให้ได้แน่นอนแต่แค่ว่าทางคุณหมอเนี่ยจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำแบบนี้เพราะว่าเนื้อจมูกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณหมอจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากได้พุ่งเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าคุณจะต้องเอาอะไรไปเสริมหรือบางคนถ้าเกิดเนื้อเยอะก็อาจจะไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมก็ได้แต่ทีนี้กับคุณหมอมันยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากเรื่องจมูกแล้วตอนนี้ที่สาวๆกำลังฮิตมากโงเฮงค่ะคุณหมอขาการจะมีใบหน้าสวยโงเฮงก็ต้องดีในส่วนของหน้าผากล่ะคะคุณหมอขาครับหน้าผากเนี่ยคนที่มาเสริมหรือมาเติมอ่ะก็จะเป็นปัญหาเดียวๆกันทั้งนั้นแหละก็คือหน้าผากยุบเกินไปหน้าผากโค้งไม่สวยมีรอยเว้ารอยนูนบางส่วนที่ทำให้มันไม่เนียนเป็นโค้งอย่างที่เราต้องการครับการเติมเนี่ยก็เติมได้3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือง่ายสุดเราเดินไปขอให้คุณหมอเขาฉีดฟิลเลอร์ให้ฟิลเลอร์ก็มาจากในขวดฉีดปุ๊บก็คือสวยกลับไปเลยฮะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรฉีดเสร็จปุ๊บออกไปแล้วก็สามารถโชว์หน้าได้แต่ฟิลเลอร์เนี่ยถ้าเราฉีดเป็นปริมาณมากตอนที่เขาสลายเนี่ยเขาไม่สลายอย่างเดียวเขาจะมีการขยับตัวขยับที่หรือที่เราเรียกว่าการไหลดีกว่าซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วมากน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไหลแล้วเนี่ยก็ต้องมีการฉีดสลายเพิ่ มนะแล้วถึงเวลาด้วยความที่เป็นฟิลเลอร์เขามีกำหนดเวลาของเขา6เดือนปีนึงเขาก็จะสลายหมดก็ต้องมาฉีดใหม่อยู่ดีครับเทคนิคที่2ก็คือการเติมด้วยไขมันจากตัวเองเทคนิคนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวมาเราจะต้องดูดไขมันมาจากหน้าท้องหรือมาจากขาเอามาผ่านกระบวนการแล้วเอามาฉีดเติมในบริเวณที่เราต้องการบริเวณหน้าผากครับไขมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือหลังจากที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เทคนิคมันคือการปลูกถ่ายเป็นการเอาเซลล์ที่มีชีวิตจากที่หนึ่งมาใส่อีกที่หนึ่งเมื่อเขามามีชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไขมันหลังจากที่มาเกาะอยู่ตรงตำแหน่งปลายทางแล้วเขาจะมีการยุบตัวอยู่ประมาณสัก 10-40% ขึ้นกับอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ฉีดมักจะเลือกที่จะฉีดเผื่อไปนิดหน่อยพอเราต้องฉีดเผื่อก็เลยกลายเป็นว่าใหม่ๆจะดูบวมกว่าการฉีดฟิลเลอร์คนที่จะเลือกเทคนิคนี้ก็จะต้องมีเวลาเผื่อว่า1อาทิตย์จะสวย2อาทิตย์จะสวยไม่ใช่สวยทันทีเหมือนฟิลเลอร์ครับแต่ไขมันมีข้อดีก็คือเขาไม่มีวันหมดอายุถ้าเกิดเขามาเกาะอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆฮะเทคนิคสุดท้ายเลยก็คือเทคนิคแบบผ่าตัดเป็นการเสริมซิลิโคนซิลิโคนหน้าผากมีความยากอยู่อย่างนึงตรงที่ผิวตรงหน้าผากเนี่ยค่อนข้างตึงและบางถ้าซิลิโคนเนี่ยไม่พอดีกันกับบริเวณหน้าผากที่จะเสริมเนี่ยก็จะทำให้เห็นขอบเห็นความนูนๆยุบๆบางส่วนในส่วนนี้เรามีเทคโนโลยีที่เอามาช่วยตอบโจทย์ก็คือเราพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนก่อนแล้วทางบริษัทเขาจะทำภาพจำลองแบบนี้มาให้เราก็คือจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเราบอกว่าตำแหน่งตรงนี้เราอยากให้นูน5มิลตรงนี้4มิลเขาจะทำการจำลองภาพให้หมอผ่าตัดเห็นก่อนแล้วผลิตซิลิโคนที่ได้สัดส่วนตามนั้นและพอดีกับกระโหลกคนไข้ส่งกลับมาให้เราแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่าตัดใส่อันนี้ก็จะเป็นอันที่ดีที่สุดอของการเสริมหน้าผากก็คือทางโรงพยาบาลของคุณหมอเองก็คือเขาเรียกว่ารับทำเหมือนกันก็คือทำศัลยกรรมตกแต่งในเรื่องของหน้าผากเหมือนกันและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาของคุณหมอคือทำเคส by เคสใช่ครับจะไม่ได้มีการทำมาเผื่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เคยไปเจอเคสแบบว่าบางคลินิกก็จะมีทำเผื่อไว้แล้วพอเวลาใส่เข้าไปแล้วกันว่าเห็นขอบเหมือนที่คุณหมอบอกใช่ครับเพราะมันไม่พอดีกับโครงหน้าเราอันนี้ก็คือคุณหมอยืนยันว่าทางโรงพยาบาลเคส by เคสแน่นอนใช่ครับถ้าเป็นเสริมหน้าผากครับแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สำหรับศัลยกรรมหน้าผากที่โรงพยาบาลก็คนไข้ทุกคนจะคาดหวังว่าจะต้องเนียนที่สุดจะต้องดูเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเราก็ต้องเลือกเทคนิคการผ่าตัดที่ให้บวมช้ำน้อยแล้วก็พักฟื้นได้เร็วส่วนตัวหมอจะใช้เทคนิคการส่องกล้องในการเสริมหน้าผากค่ะ
พราะว่าพอเราส่องกล้องเราจะมองเข้าไปเห็นว่าตรงไหนมีเส้นเลือดเส้นประสาทเราไม่ไปตัดโดนก็จะไม่ทำให้เกิดอาการชาอาการช้ำเขียวครับแล้วก็ช่วยในการคอนเฟิร์มตำแหน่งของซิลิโคนว่าวางอยู่ถูกตำแหน่งค่ะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นเทียบกับเทคนิคอื่นอย่างเช่นเมื่อถ้าเกิดบางคนมีปัญหาตรงบริเวณขมับบุ๋มด้วยใช่อย่างเงี้ยเราก็จะทำผสมผสานไปกับการเสริมซิลิโคนบริเวณขมับหรือการเติมไขมันบริเวณขมับก็สามารถทำพร้อมกันไปด้วยได้เลยครับในส่วนของรอยแผลล่ะคะคุณหมอคะทุกสาวๆแน่นอนแหละพอฉันทำไปเสร็จปุ๊บฉันก็กังวลว่าเอ้ยฉันจะมีรอยแผลเป็นไหมถ้าเกิดในส่วนของหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะครับสำหรับเทคนิคที่หมอใช้ในการเสริมหน้าผากด้วยเทคนิคสองกล้องครับการสองกล้องทำให้เราสามารถเปิดแผลผ่าตัดบริเวณไกลๆแต่เราสามารถผ่าตัดผ่านกล้องลงมาในบริเวณด้านล่างตรงนี้ได้มันก็จะเปิดแผลในไรผมทั้งหมดถ้าไม่แหวกผมหาก็หาไม่เจอในระยะยาวถึงแม้จะแหวกผมหาเนี่ยรอยแผลก็จะเนียนไปกับหนังศีรษะแล้วก็จะทำให้หลังเสริมเนี่ยยกตัวอย่างเช่น2อาทิตย์เดือนนึงถ้าคนไข้หวีผมตามแนวปกติบางคนก็ไม่เห็นร่องรอยการผ่าตัดเลยก็คือถ้าใครที่สนใจอยากจะศัลยกรรมหน้าผากเนี่ยก็คือถ้ามาที่โรงพยาบาลนี่ก็คือเขาเรียกว่ากลับไปคือกริบนะคะคุณผู้ชมคะกริบคือไม่เห็นรอยไม่เห็นอะไรเลยคุณหมอคะแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นพอเราทำเสร็จแล้วการดูแลตัวเองล่ะคะครับการผ่าตัดบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะมีหลักการง่ายๆก็คือข้อแรกการรักษาความสะอาดนะถ้าเราแบบบางแค่หมอยกตัวอย่างคนไข้บางคนของหมอเนี่ยนอนอยู่กับสัตว์เลี้ยงคือหมาเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาก็คือจะต้องมีการสัมผัสโดนน้ำลายโดนขนแบบนี้ก็คือไม่แนะนำครับนอกจากนี้ในแง่ของอาหารการกินคนไข้ที่บวมเยอะคือคนที่ดื่มเหล้าเพราะดื่มเหล้าทำให้มีการไหลเวียนของเลือดมาที่หน้าเยอะดื่มเหล้าแล้วหน้าแดงฉะนั้นตรงที่ผ่าตัดก็จะบวมไปด้วยครับ อย่างสุดท้ายเลยคือการผ่าตัดเนี่ยจะต้องมีการกินยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อคนไข้คนไหนที่กินยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อไม่ครบตามที่หมอสั่งก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างนี้3อย่างก็คือรักษาความสะอาดกินยาตามหมอสั่งแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นของที่ทำให้เกิดอาการบวมเกิดอาการเลือดออกเยอะเนี่ยแบบนี้คนไข้ก็จะหายเร็วและไม่มีปัญหาตามมาครับค่ะคุณหมอคะณปัจจุบันโรงพยาบาลที่คุณหมอดูแลอยู่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาอะไรยังไงบ้างอะคะครับก็ตอนนี้ตามแผนเราจะมีทั้งหมด2สาขาแล้วอาจจะมีแผนการเปิดสาขาที่3ครับค่ะวางแผนไว้ว่าจะอยู่เปิดแถวไหนอะไรยังไงคะสาขา1สาขาใหญ่ของเราจะอยู่ที่บริเวณเมืองทองธานีครับส่วนสาขาที่2เนี่ยเป็นสาขาในโรงพยาบาลใหญ่ใช้สำหรับรองรับคนไข้ที่มีปัญหาทางสุขภาพอย่างเช่นบางคนอายุเยอะมีโรคหัวใจมีโรคปอดเราก็ยังสามารถผ่าตัดในโรงพยาบาลใหญ่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจะได้มีหมอเฉพาะทางทุกสาขามาร่วมในการดูแลครับทั้ง3สาขาให้บริการเหมือนกันอะไรยังไงไหมคะหมอก็จะเลือกว่าในบางสาขาเราจะทำหัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำส่วนในหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดใหญ่เราต้องเลือกทำในโรงพยาบาลใหญ่เพื่อความปลอดภัยครับ3สาขาที่ผ่านมาของคุณหมอเองครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะเราก็พยายามให้การดูแลของแต่ละสาขาเนี่ยมีความจำเพาะแล้วก็เนื่องจากการที่ดูแลของเราเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางคนไข้ก็จะได้รับความสะดวกนอกจากนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเราจะทราบกันว่าโรงพยาบาลเนี่ยบางทีคนไม่อยากไปเพราะกลัวว่าจะต้องไปสัมผัสคนไข้โควิดไหมพอเราไปโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องดูแลรักษาคนไข้โควิดเราตรวจโควิดคนไข้ทุกคนที่มาฉะนั้นเราก็สามารถจะบอกได้ว่าคนไข้มีความเสี่ยงต่ำฮะนอกจากนี้ในการดูแลเนื่องจากคนไข้ศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่คนไข้ที่เป็นโรคมากมายอะไรการดูแลเราต้องเน้นการดูแลรักษาผสมผสานกับการบริการต้องให้ทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยครับอันนี้เป็นจุดแข็งที่หมอเชื่อว่าจะดีกว่าการผ่าตัดในโรงพยาบาลใหญ่ทั่วไปครับคุณหมอคะแน่นอนล่ะค่ะว่านอกเหนือจากผลงานของคุณหมอที่แบบว่าทำให้ผู้ใช้บริการหลายๆท่านประทับใจอะไรอีกอย่างนึงที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้โรงพยาบาลคุณหมอได้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้อะคะหมอว่าเป็นเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวลักษณะการทำงานของแพทย์ทุกท่านฮะก็คือเรามีความใส่ใจที่อยากให้คนไข้มีความเจ็บช้ำน้อยนะหลังจากทำเสร็จสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วที่สุดเมื่อมีจุดมุ่งหมายร่วมกันตามนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจผ่าตัดคนไข้ทุกคนด้วยความใส่ใจด้วยความเบามือเพื่อให้คนไข้บวมช้ำเขียวน้อยที่สุดแล้วก็ได้รับความพึงพอใจกลับไปในเวลาอันรวดเร็วครับสุดท้ายค่ะคุณหมอคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่บ้างคะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยให้ตัวเองนะครับหมออยากเน้นย้ำว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3อย่างครับอย่างแรก
แพทย์ที่ทำผ่าตัดเนี่ยควรจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะแพทย์สาขาศัลยกรรมตกแต่งครับอย่างที่สองคือสถานที่ทำผ่าตัดเนี่ยก็ควรจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราสามารถเช็คได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยมีศักยภาพในการทำผ่าตัดนั้นๆได้ข้อสุดท้ายเลยคือเราต้องขอทางสถานพยาบาลเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนไม่ว่าจะเป็นยาต่างๆว่าถูกต้องผ่านอย.หรือเปล่าแล้วก็ต้องแสดงฉลากได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทางโรงพยาบาล JIP เราเนี่ยหมอก็ให้ความใส่ใจแล้วก็อยากให้ความมั่นใจว่าเราได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับความพึงพอใจกลับไปครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่กำลังมีแผนที่กำลังจะทำสัญญกรรมนะคะก็อยากให้นึกถึงทางโรงพยาบาล JIP ก่อนเลยยังไงก็สามารถดูข้อมูลที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับทางรายการด้วยนะคะขอบคุณครับส่วนช่วงหน้ากับคุณผู้ชมคะจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตบ้างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีแต่ว่าพบกันในช่วงหน้าค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วล่ะค่ะประสบความสำเร็จและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2565หรือ Bangkok ASEAN Film Festival 2022ครั้งที่8อีก1งานใหญ่ที่คนรักหนังนะคะต่างให้ความสนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างคับคั่งโดยเฉพาะในเรื่องของการประกวดผลงานในปีนี้นะคะซึ่งหนังสั้นจากกัมพูชาสามารถคว้ารางวัล Best ASEAN Short Film โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปื้มนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดเทศกาลครับผมก็วันนี้รู้สึกยินดีมากมาในตัวแทนของคนดูหนังครับผมกับงาน Bangkok ASEAN Film Festival ในครั้งนี้นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆประเทศเลยแต่ว่าแอบเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยอยู่แบบมากกว่าประเทศนิดนึงแอบเชียร์แอบเชียร์ครับใช่ค่ะจริงๆก็ดีใจกับทุกแบบประเทศเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าบุ้มเชื่อว่าคนทำหนังเนาะเหมือนกับนอกจากคนที่ดูและชื่นชอบผลงานของเราแล้วอะไรเงี้ยเขาเห็นคุณค่าของผลงานของเราอะไรเงี้ยจนได้รับรางวัลแล้วอันนี้ก็เป็นการประกวดที่เรียกได้ว่าเราได้เห็นเหมือนกับศักยภาพของผู้หญิงในสายของวงการหนังอะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่างแบบหลายๆประเทศที่ได้รับรางวัลก็ในประเทศไทยเองก็มีแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเห็นศักยภาพของผู้หญิงว่าเก่งมากค่ะใช่แล้วก็แบบผลงานเขาคือพอมันมาระดับอาเซียนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจกับทุกๆประเทศเลยค่ะได้2รางวัลเลยปุ้มว่าเก่งนะคะเนาะเพราะว่าเป็นพี่ผู้หญิงด้วยใช่จริงๆศิลปะของเพื่อนบ้านเราอะแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงเรื่องราวสตอรี่ต่างๆเนี่ยจริงๆน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็รวมถึงมุมกล้องวัฒนธรรมของเขาอ่ะก็จะเป็นลายเส้นการจัดแสงภาพอะไรเงี้ยการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ถึงแบบว่าที่มาได้รางวัลรวมถึงที่เข้าประกวดในเทศกาลนี้ก็คือแบบตัวจีนทั้งนั้นเลยต้องยอมรับจริงๆว่าเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็คืออาเซียนทั้งหมดก็คือไปไกลแล้วใช่สมมงค่ะสมมงสายตาใช่คือจริงๆผมว่าทุกเขาเรียกว่าทุกประเทศที่เข้าประกวดทุกทีมดีกว่าที่ส่งเข้ามาคือเขาอาจจะจากประเทศนึงก็อาจจะมีหลากหลายเรื่องราวที่ส่งมาทั้งหนังสั้นเอ่ยหรือว่าหนังยาวเอ่ยหรืออะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าคือการที่ได้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนภายในประเทศตัวเองอ่ะออกมาแข่งขันมุมมองที่เราต้องการถ่ายทอดเพื่อให้อาเซียนทั้งหมดหรือว่าทั่วโลกได้รับรู้ว่ามุมมองของเราเป็นแบบนี้ผมว่าเขาแค่เนี้ยบุ๊มว่าเขาก็สักเซสแล้วเขาก็ได้รับรางวัลที่แบบชื่นชูใจของเขาอยู่แล้วแล้วยิ่งเขาได้รับรางวัลกลับไปวันนี้กัมพูชาได้2รางวัลนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจแทนเขาแล้วเราบุ๊มประทับใจมากเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากด้วยถ
ือเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับภาพยนตร์แนวไซไฟเอโรติกของโกฟิล์มเรื่อง December นะคะที่ได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายขนาดสั้นเรื่องนอนใต้ละอองหนาวของคุณปรับดายุนและเรื่องสนไซเปสของคุณจิรัตผลงานการกำกับของคุณจุมพจน์นะคะที่หวนคืนวงการอีกครั้งในรอบ8ปีหลังได้กลับไปดูแลธุรกิจโรงงานโกแก่นะคะอันเป็นบริษัทขนมถั่วอบกะทิชื่อดังของคนไทยธุรกิจที่สืบทอดกันมาของครอบครัวอ๋อเรื่องนี้ก็ตั้งแต่เห็นหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะได้แบบนักแสดงที่เรียกว่าเข้ากับบทแล้วก็มาเล่นบทนี้ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็เลือกเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วเป็นแนวไซไฟอีโรติกด้วยนะครับนะเรียกว่าให้เข้ามาชมกันนะครับพี่ต้นบอกไว้ก็ประมาณหนึ่งนะผมแบบผมพยายามจะแบบทบทวนอยู่เนี่ยว่าแบบเราทำอะไรไปบ้างผมทำอะไรคุณไหมเนี่ยนะกับ18บวก18บวกนะฮะก็จะได้บทไปแล้วเราพอได้อ่านแล้วมันจะต้องมีบทที่โรติกเป็นหลักคือไม่ได้ติดเรื่องโรติกอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติมนุษย์ใช่ไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราไม่ได้ติดแล้วมันไม่ได้อยู่ในบทแบบนำเสนอแบบทรงเดชแล้วนึกออกป่ะมันไม่ได้แบบแค่ใส่เข้าไปเพราะอยากให้มันมีความโป๊มันก็มีเหตุและผลมันก็เป็นธีมของเรื่องธีมของเราได้รางวัลจริงๆแล้วมันได้รางวัลมาหลายเวทีนะครับแต่ว่าผมก็คัดอยู่ที่2เวทีนะครับก็คือที่ริชมอนด์ฟิล์มเฟสติวัลนะครับกับInternational New York Film Festival 2วันผมว่ามันน่าจะให้อะไรกับวงการภาพยนตร์ไทยได้ใหม่ๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราห่างหายจากหนังที่เป็นอินดี้ไปพอสมควรนะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอินดี้ที่เข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังอาร์ตนะที่รู้สึกว่าดูแล้วอาจจะยากอันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นหนังที่ตลาดมากอะไรเงี้ยก็เป็นแบบหนังที่คิดว่าทุกคนดูได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง December นะคะมีกำหนดเข้าฉายในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะในโรงภาพยนตร์โดยแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทาง Go Film ได้เลยนะคะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานดีๆกับการแถลงข่าวนะคะความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีผลบวกต่อตัวรับฮอร์โมนแล้วก็ผลลบต่อตัวรับนะคะชนิด Human Epidermal Growth Factor Receptor ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชัยฮีนาดาวูดนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาด้านโรคมะเร็งจาก Medical Clinic Middle East ประเทศ UAEรวมโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พรชัยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเมดพาร์คและศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะร่วมด้วยคุณแหวนประวัติศาสตร์ที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะคะหลังเคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและใช้เวลาการรักษาตัวมานานกว่า5ปีณห้องบอลลูม3นะคะโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพนั่นเองค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็คือจริงๆตอนที่แหวนเจอเนี่ยเป็นเศษศูนย์กำลังจะเข้า1ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วไม่อยากจะบอกอายุตัวเองตอนนี้นะคะตอนนั้นก็23ก็10กว่าปีที่แล้วนะคะก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่ามีนวัตกรรมในการรักษาที่แบบว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆคือถ้าเราเป็นวันนี้เนี่ยเราชิลละเหมือนเป็นโควิดก็คือว่าเป็นก็รักษาหายได้ไม่ได้แบบว่าหูโหดร้ายแบบเมื่อก่อนแบบหูเป็นมะเร็งเต้านมในยุคนั้นที่เราเป็นแล้วเราแบบสลบคือแบบเหมือนแบบฉันต้องตายแน่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ทุกปีก็จะมีโอกาสได้มาร่วมงานเซมินาร์ของคุณหมอต่างๆนะคะว่ามีอะไรที่อัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆบ้างแล้วก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นหวัดอะมันเป็นก็สามารถรักษาหายได้แล้วหายขาดได้ด้วยนะคะด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แบบสูงมากๆเมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าแม้กระทั่งขั้น3เนี่ยรักษาให้หายขาดได้ 74% เลยซึ่งสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกคนนะคะไปตรวจมะเร็งเต้านมกันจริงๆสัก20กว่าๆก็ไปลองอัลตราซาวด์ดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยคุณหมอก็คงให้เป็นแมมโมแกรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัย30ไปแล้วก็ไปเช็คแมมโมแกรมดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมและรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ